มันต้องสโลว์กลางครับเป็นคีย์เอเริ่มต้นด้วยสายสามช่องที่เก้าหัมบอออมเสร็จ2:20ที่9ครั้งทำออมมาเสร็จ2 12 13 1ครั้งกันเสียงทางออกมา12ตอนช่องที่10ทำออนมา12ต่อนะครับช่วงต่อมาจะเป็นใส่2ช่องที่10 2 13 21กันเสียง13 1ครั้งทางมา9มาสาย4ช่องที่11 3ช่องที่9 11 2ช่องที่9 10ที่มาสาย3ช่องที่9ทำออกมา11คูณออกมา9มาสาย4ช่องที่10เราลงมาสาย3ช่องที่9จะทำเป็นทางจะสะบัดเลี้ยวหนึ่งสู่คู่8สู่คู่8จะเป็นสาย3ช่องที่9นิคอยอยู่สาย1ช่องที่12นะครับเป็นคู่8ก็มาจากกล้ามมาเป็ด9 10 3ช่องที่9 7 7เส้นตัวเดียวครับ7ก็มาช่องที่6ทำออกมา7คุณรอดมาช่องที่6เป็นคู่8ไล่มาอย่างนี้9ที่มาจาก11ก่อน9 7 6 6 7 6ที่มาสายเสียง11รอบมา7นี่9ครับ9 4 7 4 9มา7สาย5ช่องที่9แล้วลงมาสาย4ช่องที่7ทำออแล้ว9จะไล่มา11 9 7ที่มาสาย5ช่องที่9ต่อครับตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงสาย6ช่องที่7ทำออนมา9สาย5ช่องที่7ทำออนมา9แล้วลงมาสาย4ช่องที่7มา9ทำออนรอบกลับมาช่องที่7 7สไลด์มา12ตอนนี้ก็สกิป12ที่มาใส่2ช่องที่10สไลด์มา12ถอยมาใส่3ช่องที่11 2 10 12ที่7ทำออนมา9 4ก็เป็น7 9 3 1ครั้งสไลด์มา
12 14 12 14ดันจะแล้วมา12จากนั้นคร่าวๆครับผมฟังผ่านๆนะครับก็ที่เหลือก็ไปเพื่อนๆก็ลองไปฟังทางออกนิดนึงเพราะผมก็แกะลูกโล่มานิดนึงอย่างนั้นก็เป็นคอร์ดดีสาย1 75พุทธร้อยมาที่4 2 75 3 74สายตัวหลังเป็น12 11 4ของที่12 5ของที่12แต่ผมที่12ทำออนมา14ลงมาสาย5ช่องที่12ทำออนมา14เนี่ยสาย4ก็จะเป็น14กับ16ทำออนพุทธรอบสาย5ที่16มาสาย4ที่14 16สาย3ก็เหมือนกันนะ14กับ16ทำสาย4ที่16ลงมาสาย3ลงที่14 16 17แล้วถอยกลับมาลงที่14ครับประมาณนี้คร่าวๆครับก็ผมก็เพิ่งรื้อฟื้นแล้วก็ฝึกใช้สมองนิดนึงเพราะว่าสมองผมแบบมือมันค่อนข้างช้าพี่ลองแกะคร่าวๆดูนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับ